นี่พวกมันไม่มาตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อคืนครับพนักงานรายงานกับผมว่ามีรถตู้มารับตัวพวกเด็กๆไปครับผมเลยตามไปดักถึงรู้ว่ามีคนมาซื้อตัวพวกเด็กไปครับไม่ให้ทำงานกับเราใครวะคุณรัชชาครับอีนางรัชชาอีกแล้วเหรอนี่แกคิดจะลองดีกับฉันเหรอนางรัชชาราชาเธอมายุ่งกับเด็กของฉันทำไมก็ช่วยแกดูแลกิจการแกไงก็ฉันเป็นเมียแกนี่นึกว่าเลวเป็นคนเดียวหรือไงแกทำลายโรงแรมฉันได้ฉันก็ทำอ่างแกเจ๊งได้เหมือนกันอะยังงูพิษเลยแกนี่มันเลี้ยงไม่เชื่อจริงนะถ้าไม่มีฉันแกคิดหรือว่าแกจะหาเงินมาจากไหนไปส่งเสียไอ้แกอีแก่ของแกให้ไปสวยสุขที่เมืองนอกได้อย่ามาลามปามพ่อแม่ฉันนะไอ้แกอีแก่ของแกเนี่ยมันคงไม่รู้สินะว่าลูกสาวมันเนี่ยต้องแต่งงานขายตัวใช่นี่ฮะเขาไม่รู้ที่ฉันต้องแต่งงานกับอีหน้าตัวเมียแกไปครับไปครับนายไปไปวะสลบไปแล้วครับนายแกไม่ตายนางผู้นั้นกลับมาเลยนะใครไม่กลับเชื่อทิ้งให้หมดครับโชคดีนะวัดครับพี่คุณวัดครับสัญญานะว่าจะชนะผมสัญญาครับคุณรัชชาจริงหรือไม่ที่คุณกับทนายตุลาเคยมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวไม่จริงฉันกับทนายตุลาเป็นแค่เพื่อนเรียนสมัยมหาวิทยาลัยเดียวกันเท่านั้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยค
คุณช่วยอธิบายคลิปที่ภรรยาของทนายตุลาบอกไว้ชัดเจนว่าภรรยาของคุณเขาคิดที่จะหย่ากับคุณไงแล้วก็มาคอยเป่าถ่านไฟเก่ากับสามีฉันตลอดมาหาทุกวันมาคอยล้าลานฉันพยายามที่จะให้ฉันกับสามีฉันหย่ากันให้ได้เพื่อเขาจะได้มาแทนที่คุณคิดจะหย่าจากคุณภูมิบดินเพราะหวังที่จะกลับไปเคลียร์ถ่านไฟเก่าระหว่างคุณกับทนายตุลาที่ฉันต้องการหย่าเนี่ยเพราะฉันถูกทำร้ายแต่งงานกันมา10ปีฉันโดนตบตีนับครั้งไม่ถ้วนถ้าคุณถูกทำร้ายร่างกายจริงเนี่ยทำไมคุณทนอยู่กับเขามาได้ถึง10ปีโดยที่คุณไม่คิดจะหย่าแต่พอคุณกลับไปคบหากับทนายตุลาคุณกลับเลือกที่จะหย่านั่นเป็นเหตุผลว่ามูลเหตุในการฟ้องหย่าครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องการทำร้ายร่างกายแต่เป็นเพราะคุณต้องการกลับไปคบหาแฟนเก่าใช่ไหมที่ฉันต้องการหย่าในตอนนี้เพราะว่าฉันสุดทนกับพฤติกรรมเลวทรามฉันกำลังตบตีบีบบังคับให้ฉันอยู่ในกำมือฉันไม่ต้องการอยู่กับสามีเลวๆที่ดูถูกเหยียดหยามเหยียดกับฉันไม่ใช่คนแล้วเขาก็ยังหยามฉันด้วยการนอนกับผู้หญิงไม่เลือกหน้าไม่เว้นแม้แต่เด็กในสังกัดของตัวเองแต่คุณก็ทนอยู่กับเขาเรียกมาได้พอจำเลยรู้ว่าคุณกลับไปคบหากับทนายตุลาก็เลยบันดาลโทสะทำร้ายร่างกายคุณคุณก็เลยได้ทีเอาเหตุนี้มาฟ้องหย่าเพื่อขอแบ่งสินสมรสใช่ไหมไม่จริงฉันแค่ต้องการอิสรภาพฉันแค่อยากได้ในสิ่งที่คุณจะได้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับภรรยาเป็นยังไงบ้างครับก่อนแต่งงานมีคนบอกกับผมว่าภรรยาของผมแต่งงานกับผมก็เพื่อเงินแต่ผมไม่เคยสนใจผมเชื่อว่าด้วยความรักของผมแล้วสามารถจะเอาชนะใจภรรยาได้ผมสร้างกิจการโรงแรมให้กับภรรยาผมมีมูลค่านับ10ล้านบาทเพื่อให้ภรรยาผมนั้นรู้สึกถึงความมั่นคงแต่กลับไม่นึกนะครับว่าการที่ผมให้ความมั่นคงกับเธอนั้นกลับทำให้เธอคิดจะไปจากผมเธอย้ายมาอยู่ที่โรงแรมอย่างถาวรผมตามไปขอร้องเธอให้เธอกลับมาเป็นครอบครัวแต่เธอปฏิเสธผมครั้งแล้วครั้งเล่าผมจึงจำเป็นต้องจ้างนักสืบตามภรรยาเพราะอยากรู้ว่าเพราะอะไรภรรยาผมถึงเปลี่ยนไปนี่คือรูปที่คุณได้จากนักสืบใช่ไหมครับครับจากการให้การของนักสืบภรรยาผมมีการนัดพบกับทนายตุลาที่โรงแรมของเธอทั้งกลางวันและกลางคืนเฉลี่ยแล้วอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งผมไม่ถามภรรยาผมนะครับภรรยาผมยอมรับครับว่าเธอมีความสัมพันธ์กับทนายตุลาจริงๆไม่จริงฉันไม่เคยพูดแบบนั้นอะยศให้วาจาสุภาพแล้วขอให้อยู่ในความสงบด้วยทำไมคุณเจ้าอยากรักตุลมากกว่ารักตัวเองตุลเราขอโอกาสอีกครั้งได้ไหมเราผิดเองแหละที่ทิ้งตุลไปอ่ะถ้าเธอรักเขาก็อย่ากับเขาซะทำไมเธอต้องเอาชีวิตตุลมาต่อรองกับฉันด้วยแกสร้างมันได้ฉันก็ทำให้มันเจ๊งได้เหมือนกันถ้าหลานเดินออกมาจากเขาหลานก็จะไม่มีโอกาสได้กลับไปหาตุลอีกหลานต้องกลับไปหาตุลใช่ไหมหลานตุลเก่งที่สุดเลยอ่ะดีใจด้วยนะตุลตอบตัวเองไม่ได้สักที